นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับ Joey Car Crazy ครับพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้ในช่วง Garage นะครับเราจะพาทุกท่านไปที่ Garage 86นะครับเพื่อไปพบกับคุณวีนะครับแล้วก็คุณวีจะพาเราทัวร์อู่แล้วก็แนะนำเกี่ยวกับรถที่ทางอู่ได้ทำนะครับเราก็มาอยู่กับน้องวี่นะครับหรือว่าคุณวี่นะครับสวัสดีครับวี่สวัสดีครับสวัสดีครับถามก็เลยนะกะหลาด86คือมันยังไงครับทำไมต้องกะหลาด86กะหลาด86ก็เป็นกะหลาดที่ดูแลเซอร์วิสรถทุกประเภททุกรุ่นแต่ว่าเราจะเอ็กซ์เพิร์ทในด้าน86กับ BRZ คือ FT 86นั่นเองใช่ครับผมไม่ใช่ AE ไม่ใช่ AE อาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าในรายการเราก็ทำในส่วนของเรโทรด้วยนะแต่วันนี้มาเยี่ยมการาจครับหลักๆคือทำ86ใช่จะทำ FT 86กับ BRC เป็นหลักเราจะเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ครับซึ่งความที่เอ็กซ์เพิร์ทนี่เราก็จะมีอะไรมี HKS มาแบ็กอัพใช่ไหมก็ทางเราจะมี HKS เรามี HKS เป็นโปรเจเลอร์ครับมี ISR เป็นสเปเชียลช็อปมี Bridge เป็นโปรเจเลอร์มี Fatwell แล้วก็มี MCRไม่น้อยนะเยอะเลยนะหัวทั้งนั้นด้วยครับแล้วเปิดมานานยังครับอู่นี้ก้าลาดแปดหกเปิดมาได้ประมาณปีกว่าๆครับปีกว่าๆแต่ทำรถไปแล้วหลักร้อยทำรถมาน่าจะหลักร้อยแล้วครับที่ผ่านมาใช่ครับเยอะนะไม่ใช่น้อยก็มีตั้งแต่สเต็ปเล็กๆถึงชุดใหญ่มีตั้งแต่มาเปลี่ยนหางน้ำมันเครื่องเฉยๆจนทำเต็มลำตั้งแต่มาทุกอย่างเดิมๆมาสไลด์มาใช่เดิมๆสไลด์มาออกไปเป็นอีกคันนึงอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยก็มีครับครับใช่ก็แล้วแต่ทุนทรัพย์ของแต่ละคนเนาะความชอบแล้วตัววีเองอะครับคือเล่นรถมานานหรือยังทำไมมาถึงเปิดอู่มายังไงคือผมเล่นรถซิ่งมาตั้งแต่อยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็มี R34 เอาไปเรียนที่นู่นมาใช่เรียนที่นู่นมาครับมีสกายไลน์R34แล้วก็เปลี่ยนมากี่คันครับอยู่ที่นู่นเพราะว่าเห็นเด็กที่ไปเล่นกันเยอะมากเยอะครับเยอะก็เปลี่ยนไปน่าจะ 6-7 คันได้ครับกลับมามีทั้ง6สูบ4สูบโรตารี่ใช่ครบหมดแล้วเราชอบอะไรมากสุดส่วนตัวผมชอบ RB RB ใช่ผมชอบสกายไลน์ก็ได้ข่าวว่าติดกลับมาด้วย1ลำอ๋อติดมาด้วยใช่เอาของใช้ส่วนตัวกลับมาก็คือถ้าเราไปเรียนที่นู่นสัก 2-3 ปีเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมครับก็คือกฎของเขาก็คือต้องเป็นเจ้าของรถ1ปีครึ่งแล้วก็ใช้สิทธิ์นักเรียนวีซ่านักเรียนนำเข้ามาก็จะจ่ายภาษีน้อยกว่านำเข้ามาเองแบบธรรมดาก็คือจ่ายแต่ไม่ได้จ่ายครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่จ่ายเลยแต่จ่ายน้อยกว่าแค่นั้นแหละเพราะมันเป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็คือ1คนต่อ1คันใช่ครับประมาณนั้นต่อ1วีซ่าอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเอากลับมาพิธีการยากไหมครับโอ้เอกสารเยอะมากหลายอย่างเลยตอนนั้นก็มีคนช่วยทำก็อยากเอามาพี่ก็ต้องเอามาให้ได้เป็นอะไรครับเป็นของผมมันเป็น R34เนี่ยครับสีดำจอดอยู่ข้างหลังเนี่ยครับใช่เป็นรุ่นไหนครับเป็น GTT เพราะผมไม่ได้เอา GTR มาเพราะว่าผมรู้สึกว่าตูดมันไม่สะบัดตูดไม่สะบัดคือเราจะออกขับ2ใช่ว่างั้นอ๋อครับเป็น RB26ไม่ยิ่งหกเลยคันนี้เครื่องแทบไม่ค่อยทำอะไรเลยเพราะว่าไม่อยากไปทำมันเพราะอุตส่าห์กลับมาทำมันแล้วมันเละก็เลยเดิมๆไว้ก่อนครับก็เห็นมาเป็นจอดในโชว์รูมไว้ใช่เห็นวันก่อนไปลอง R35 เป็นไงโอ้สนุกพี่หนุกอยากได้เลยใช่ไหมอยากได้นะโอเคกลับมาที่อู่กันดีกว่าก็เซอร์วิสหลักๆก็คือ86 BRZ BRC นะครับผมทำทุกอย่างเลยพาร์ทมีอะไรบ้างมีตั้งแต่เครื่องยนต์ทำพาร์ททำโป่งจัดทรีทเมนต์ทำช่วงล่าง
แล้วก็ไปถึงทำสีครบจริงๆครบครับคือเครื่องยนต์มีอะไรบ้างเป็นชุดคิดก็มีเครื่องยนต์มีตั้งแต่ชุดคิดของ HKS ก็จะเป็นซูเปอร์ชาร์จมีเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2แล้วก็มีเวอร์ชันคัสตอมที่ผมเรียกว่าเวอร์ชันกะลา86ทำพิเศษขึ้นมาแล้วก็จะมีเทอร์โบของผมก็จะมีของบริสเดี๋ยวพวกคัสตอมนี่ก็คืออย่าง HKS ก็ซัพพอร์ตเราด้วยใช่ครับถ้าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มนอกจากเหนือจะคิดก็มีเทคนิคมีเทคนิคให้ใช่ครับผมโอ้นี่ก็จบเลยมาที่นี่ใช่ครับแล้วช่วงล่างนี่ก็มีเป็นของ RSR ช่วงล่างก็จะมี RSR จะมีของ HK ก็มีอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะมีพวก lower arm อะไรพวกนี้ก็จะมี RSR กับ flat well เอาผมถามซื่อๆเลยนะแล้วมันดีขึ้นไหมพวก lower arm หรืออะไรใช้แล้วความ feeling เป็นยังไง lower arm ดีขึ้นเยอะนะพี่เพราะว่าใส่ปุ๊บเราสามารถจัด fitment ได้1มันดูสวยแล้วก็2เวลาเราเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันนิ่งขึ้นเยอะมันไม่เคยไปวิ่งบุรีรัมย์เคยครับช้างไปเทสเคยครับเพื่อเอารถไปเทสที่บุรีรัมย์มาครับก็เป็นไงเฟิร์มเลยก็โอเคครับคอนเฟิร์มว่ารู้สึกดีผ่านครับผ่านแน่นอนบางทีเราใส่หลายๆอย่างไปมันรู้สึกดีแต่ว่า มันไม่มีอะไรมาพรูฟเนาะเวลาเราได้ลงสนามหรือได้มีการจับเวลาคือผมจะทดลองสินค้าก่อนที่จะนำมาขายอ๋ออะไรไม่ดีเราไม่ขายมันดีจริงถ้ามันไม่ดีปุ๊บใส่ไปก็เสียความรู้สึกกันเปล่าๆดีนะอย่างนี้คือลูกค้ามาสบายใจใช่ครับว่าทิศผ่านแล้วโดยมือถลุงไหนไม่โอเคเราก็ไม่ขายครับโอ้ครับแล้วอย่างพาร์ทล็อกเก็ตก็คือจัดให้ได้คันนี้เป็นล็อกเก็ตมันนี่แท้ครับมาจากญี่ปุ่นจัดได้ทำได้เราก็จัดให้เขาได้ด้วยใช่ครับผมแต่คันนี้ผมเห็นทำเพราะว่ามีข้างหลังมีจอดอยู่คันนึงคือเราไม่ใช่แค่เอาโป่งไปทาบเมจิกวาดแล้วก็ตัดไม่ใช่เนาะคือทางเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่คว้านไม่คว้านบอดี้แล้วก็เอาออกไปเลยแล้วก็แปะปุ่งเราไม่ทำอย่างนั้นเราจะดึงมีซับให้อ๋อเหมือนมาประคองอยู่ใต้ไฟเบอร์อีกทีนึงใช่ก็เหมือนกับว่ามันเป็นล็อกเก็ตบันนี่ทั้งเหล็กด้วยทั้งไฟเบอร์ด้วยใช่มันจะแข็งแรงกว่าแล้วดูดีกว่าเราไม่เสียรถด้วยความเนียนความอะไรอยู่ความแข็งแรงครบแล้วมีพวกเบรกเราก็ทำด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเบรกก็มีครับเราก็มีเบรกมีตั้งแต่ Endless มี Project Mill มี Membo มี Fendo ครบ AP ก็มีด้วยครบใช่อ๋อเน้น performance ว่างั้นเถอะตั้งแต่เครื่องช่วงล่างเบรกพาร์ทใช่ก็คือทำหมดอะครับทำหมดอะไรก็ได้จริงๆก็ไม่ได้ทำเฉพาะ86ใช่ก็ทำจริงๆแล้วทำทุกยี่ห้อทุกรุ่นอยู่แล้วเมโทรก็ทำแอบเห็นอยู่แอบมีนิดหน่อยนะครับก็แล้วมีเห็นมีรถสปอนเซอร์อยู่คันหนึ่งเป็นของเพื่อนเนาะครับผมนักแข่งประจำตลาดแปดหกนักแข่งประจำร้านเนนะครับครับผมใช่เดี๋ยวเรามีโอกาสเราไปดูคันนั้นกันแต่เห็นมี BM ซีรีส์6จอดด้วยก็มาเก็บสีมาอะไรใช่ครับก็มาเซอร์วิสที่นี่คันนี้ใช่ครับจากพวกก็รับทำช่วงล่างรับทำครับจากพวกก็มีครบทุกอย่างนะครับเห็นมีรุ่นใหญ่จอดด้วยซูปราก็มีสามสี่ของเราเองก็ทำด้วยแล้วที่นิวซีแลนด์เนี่ยครับการแต่งรถเขาย้อนนิดนึงนะนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบ้านเขาแต่งรถยังไงฮะมันเหมือนบ้านเราไหมมันแยกประเภทกันเนาะเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะแต่งรถแบบรถเก่าๆแล้วก็มาแต่งตามที่ทำได้กันแล้วก็ถ้าวัยรุ่นเป็นเอเชียหน่อยก็จะซื้อรถสปอร์ตครับอ๋อแต่วัยรุ่นหรือนักเรียนที่นู่นก็คือไปทำงานทำงานด้วยทำงานเพื่อจะซื้อพาร์ทมาแต่งรถว่างั้นใช่เก็บตังค์ซื้อของแต่งใช่ครับแต่ที่นู่นเหมือนกับถ้าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนเบรกเนี่ยต้องให้วิศวกรเซ็นใช่ครับทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วก็อย่างพวกท่อก็ดังไม่ได้ดังปุ๊บก็ไปต่อพวกเขาเรียกว่าอะไรต่อทะเบียนต่อทะเบียนไม่ผ่านได้ฟิล์มดำก็ไม่ได้โอ้อันนี้ฟิล์มหน้าห้ามใส่ทุกเม็ดเลยโดนหมดแล้วข้อมูลในรถตำรวจนี่เพียบเลยใช่ไหมหมายถึงว่าบางทีใบเดียวรู้เรื่องเลยเขาระบบก็ดีกว่าเราเนาะโอ้เยอะเยอะเยอะก็ได้ข่าวว่ามีการโดนยึดใบขี่บ้างอ๋อโดนมาแล้วทีนี้ทีหน่อยเป็นประสบการณ์ครับผมโดนสปีดความเร็วความเร็วเป็นเรื่องปกติครับโดนกันหมดนะครับเด็กนอกเพราะว่าไม่ไหวพี่คือความเคยชินนะครับขับรถสไตล์บ้านเราเงี้ยก็บางทีก็มีตื้อๆกันไปก็โดนกันไปผมก็โดนสองรอบนะครับแต่เขาก็ยังดีว่าให้ขับได้ไปทำงานถึงบ้านข้ามนอกเส้นทางใช่ครับนอกเส้นทางก็เรียบร้อยนะครับใช่ครับยาว
ถูกต้องเลยครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างไหมครับเกี่ยวกับกาลาช86หรือว่าการใช้รถก็ฝากร้านกาลาช86แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดสนใจดูแลเซอร์วิสตกแต่งไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็ตามรุ่นอะไรก็ได้เรายินดีรับหมดไม่จะเป็นเก่าจะเป็นใหม่มีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรศัพท์0888872099หรือว่า Facebook ก็พิมพ์เลยครับว่ากาลาช86อ๋อแล้วที่นี่เราอยู่ที่พัฒนาการที่นี่อยู่พัฒนาการก่อนถึงซอย69ครับผมครับเห็นวันก่อนก็มีไม่ใช่ลูกค้านะน่าจะเป็นอู่ก็มาหาพาร์ทที่นี่เหมือนกันให้เราสั่งให้ใช่ครับก็มีถ้าสั่งของให้ก็มีครับก็เพราะว่าความที่เราเป็นโปรดีลเลอร์ใช่ครับหลายอย่างก็มาหาของได้ง่ายครับผมสั่งได้เร็วใช่โอเคถ้าเหลืออะไรติดต่อวีได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่นำชมกาลาชแล้วก็เดี๋ยวคงไปดูรถหลายๆคันนะครับที่จอดที่นี่ครับเชิญเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ